พรรคเพื่อไทยนะครับมีการเตรียมยื่นให้กกต.ยุบพรรคประชาธิปัตย์ฐานว่าใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยนะครับพร้อมกันนี้ก็มีการประเมินกับสถานการณ์การชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ด้วยว่าจะมีความรุนแรงขึ้นเพราะการปิดกรุงเทพนั้นจะไม่เกิดผลครับนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์การก่อเหตุระเบิดทั้งที่ถนนบรรทัดทองและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิว่าเป็นวัตถุระเบิดชนิดเดียวกันตามรายงานการตรวจสอบของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบหรือสอรสและก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนกลุ่มเดียวกันเนื่องจากมีคลิปภาพผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจนแต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีบางกลุ่มที่ยังใส่ร้ายรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงตรงนี้ทางพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เคยมีความคิดสนับสนุนความรุนแรงหากมีการพิสูจน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกฝ่ายยอมรับโดยนายอนุสรณ์กล่าวด้วยว่าได้ประเมินสถานการณ์การก่อเหตุว่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากการปิดกรุงเทพไม่สามารถทำได้จริงจึงต้องหาเหตุผลสร้างความรุนแรงไม่มีความจำเป็นอะไรเลยครับที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้ก่อเหตุเสียเองขณะรัฐบาลไม่ทำอะไรนะครับก็ยังถูกทำร้ายและอยู่ทุกๆใจทุกๆมาตลอดเวลาว่าองค์กรอิสระจะลงดาบจะลงมือเชื่อมเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้ไม่ว่าใครจะถามครับรัฐบาลนั้นถูกพุ่งเป้าโดยตรงดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลครับที่จะไปก่อเหตุความรุนแรงเพื่อทำร้ายตัวเองเพิ่มเติมซ้ำก็ไปอีกและขอเรียนว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกประเภทและขอประณามการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้และขอปฏิเสธอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในเหตุการณ์ความรุนแรงทุกเหตุการณ์ขณะที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อกล่าวว่าวันนี้เมื่อช่วงเช้าได้ส่งจดหมายร้องทุกข์ไปยังกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อขอให้มีการยุบพรรคประชาธิปัตย์ตามมาตรา53วรรค5เนื่องจากได้รวบรวมหลักฐานหลายอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์ทำการเผยแพร่ข่าวลงในเว็บไซต์ใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยหลากหลายประเด็นตั้งแต่ที่รัฐบาลประกาศยุบสภาและมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาไม่ว่าจะเป็นกรณีการกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยซื้อเสียงมุ่งเลือกตั้งหวังซักฟอกตัวเองทั้งนี้ผู้ที่กล่าวร้ายพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นถึงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์จึงเข้าข่ายที่จะสามารถยื่นยุบพรรคได้วันที่4มกราคมปี57นะครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องการให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาเป็นเครื่องฟอกขาวฟอกผิดให้ตัวเองเพราะหากพรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยก็จะประกาศกับประชาชนว่าประชาชนได้ให้ความเห็นชอบจะให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดประชาชนเห็นชอบจะให้ออกกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านนะครับประชาชนเห็นชอบต่อการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการรับจำนำข้าวจึงไม่แปลกที่พรรคเพื่อไทยจะพยายามทุกวิถีทางในการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งให้ได้ทั้งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะไม่ได้ลงพื้นที่หาเสียงนี่เป็นข้อกล่าวหานะครับที่เข้ารักษณะตามมาตรา53วงเล็บ5ทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับนายเรืองไกรยังกล่าวด้วยว่าการยื่นยุบพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้อยากให้ทางกกต.ดูเรื่องกรณีของนายการุณโหสกุลเป็นกรณีศึกษาด้วยเนื่องจากกรณีของนายการุณเป็นเคสที่เบากว่ากรณีของพรรคประชาธิปัตย์ที่ใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยพร้อมเรียกร้องให้กกต.มีมาตรฐานในการพิจารณาด้วย